ก็มาถึงแล้วนะครับสนามกีฬาโอลิมปิกสเตเดียมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันนี้เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะวันนี้มีการแข่งขันกรีฑาหลายประเภทที่มีการชิงเหรียญทองกันโดยเฉพาะประเภท100เมตรหญิงนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันอย่างหนึ่งของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าวันนี้ที่เราเดินทางมาที่สนามแห่งนี้นะครับเราไม่ได้มาเพื่อชมการแข่งขันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศการทำงานเบื้องหลังจริงๆของสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่เดินทางมาที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ครับส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยต้องมีเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งมีเรื่องของการลดการสัมผัสต่างๆเกิดขึ้นทำให้โอลิมปิกครั้งนี้โดยเฉพาะในสนามแห่งนี้นะครับมีนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากจริงๆครับนี่เป็นภาพวินาทีที่เอเลนทอมสันเฮรานักวิ่งจากจาเบกาวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกับทำลายสถิติการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในการวิ่งประเภท100เมตรหญิงและคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันในประเภท100เมตรหญิงซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการแข่งขันกรีธาเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นช่วงกลางของการแข่งขันมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพในปี2021ทีมงานเดอะสแตนดาร์ดได้ตัดสินใจเดินทางไปรายงานการแข่งขันกรีธาในวันนี้เนื่องจากเป็นการแข่งขันที่อยู่คู่กับโอลิมปิกเกมส์มาตั้งแต่แรกเริ่มการมาสำรวจการแข่งขันในยุคที่มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานของการแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่เรามองว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกล้องจากทั่วทุกมุมของสนามที่มีทั้งกล้องของช่างภาพจากทั่วทุกมุมโลกกล้องจากระบบชัตเตอร์อัตโนมัติกล้องความคมชัดสูงที่อยู่โดยรอบของสนามแข่งขันที่ระบบถ่ายทอดสดของการแข่งขันกล่าวได้ว่าโอลิมปิกเกมส์ปีนี้เป็นประสบการณ์การรับชมถ่ายทอดสดที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับการอยู่ในสนามมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันนอกจากนี้จุดเด่นของเทคโนโลยีที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือเจ้ารถบัสขนาดเล็กที่ใช้รีโมทบังคับที่เจ้าภาพนำเอามาใช้เพื่อช่วยขนอุปกรณ์กรีธาต่างๆกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการแข่งขันเพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้คนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดมาถึงการแข่งขันที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับอย่างการวิ่ง100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศทั้งสนามเฝ้าคอยติดตามการแข่งขันนี้อย่างใกล้ชิดนะครับก่อนที่จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อไฟทั้งสนามดับลงนะครับและหลังจากนั้นมีการแสดงแสงสีเสียงเล็กๆก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นด้วยการยิงภาพสัญลักษณ์5ห่วงโอลิมปิกเกมส์พร้อมแนะนำชื่อของผู้เข้าร่วมแข่งขันทีละคนบนลู่วิ่ง100เมตรที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนในสนามได้เป็นอย่างมากมาถึงวินาทีของการแข่งขันในอดีตมีการกล่าวไว้ว่าการถ่ายภาพการแข่งขันวิ่ง100เมตรอาจเป็นงานที่ยากที่สุดในโอลิมปิกเกมส์ก็ว่าได้เนื่องจากคุณมีเวลาเพียงแค่10วินาทีในการบันทึกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเอเลนทอมสันเฮราเจ้าของเหรียญทองในครั้งนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 10.61 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองเป็นครั้งที่2ติดต่อกันพร้อมกันนี้ยังทำลายสถิติโอลิมปิกเกมส์ที่อยู่มาเป็นเวลา33ปีของฟลอเรนซ์กริฟฟินจอยเนอร์นักวิ่งชาวสหรัฐอเมริกาที่เคยทำไว้ 10.62 วินาทีเมื่อปี1988ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพอีกด้วยครับแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศของการแข่งขันกรีธาประจำวันที่31กรกฎาคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเพราะว่านี่เป็นจุดครึ่งกลางระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่32ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะครับเราก็มีโอกาสได้เห็นการทำลายสถิติของการวิ่ง100เมตรหญิงอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองนะครับก็เป็นภาพความประทับใจหนึ่งของการเดินทางมาทำข่าวการแข่งขันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะรายงานกลับไปให้ทุกคนติดตามชมจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งครับ